ชีวประวัติคติธรรมและปฏิปทาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรเสนอตอนที่38เรื่องพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุเสด็จมาท่านพ่อลีธรรมทโรได้ให้อาวาสทำเอาไว้ว่าคนที่รู้จักความดีแต่ไม่ทำความดีก็มีคนที่รู้จักความดีแล้วทำความดีก็มีฉะนั้นคนที่รู้จักความดีจึงอาจทำความชั่วก็ได้ถ้าไม่รู้จักหลักของธรรมะคือการปฏิบัติจิตใจในหนังสือชีวประวัติของท่านพ่อลีธรรมทโรได้เขียนต่อไปอีกว่าขณะที่ท่านพ่อลีพักจำพรรษาอยู่ที่วัดบรมนิวาสกรุงเทพมีผู้สนใจปฏิบัติธรรมกับท่านมากขึ้นโดยลำดับทั้งที่มาจากที่ใกล้และไกลแม้เจ้านายเช่นท่านหญิงบุญจิราธรยุธาทุตและขุนท้าวผู้ใหญ่ในวังเช่นท้าวสัตยานุรักษ์เป็นต้นมีผู้หญิงคนหนึ่งจากจังหวัดลพบุรีชื่อว่าแม่ขอมจันทสอนได้นำเอาพระธาตุมาถวาย3องค์เป็นสีมุกดาท่านพ่อจึงได้ถามนางขอมว่าโยมเอามาจากไหนนางขอมก็ตอบว่าได้รัตนาขอจากพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ตรงหัวนอนของท่านพ่อหลีนั่นเองพระพุทธรูปองค์นี้ท่านพ่อได้มาจากเชียงตุงในสมัยสงครามโลกครั้งที่2โดยนายอุดมเจ้าของเดิมเป็นผู้นำมามอบไว้ให้นายอุดมนั้นแต่เดิมเป็นข้าราชการไม่ค่อยเชื่อหรือนับถือพระเท่าใดนักในครั้งที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2นายอุดมได้ติดตามกองทัพไทยไปพักอยู่ในวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในเมืองเชียงตุงประเทศพม่าโดยไปพักอยู่ริมวิหารร้างในตอนค่ำขณะที่นอนแต่ยังไม่หลับได้เห็นแสงสว่างพุ่งมาจากหัวนอนจึงเกิดความสงสัยว่าเป็นแสงอะไรก็ได้รีบลุกขึ้นตรวจดูได้เห็นพระพุทธรูปสำริดสีดำองค์หนึ่งสูงคืบเศษขนาดหน้าตากว้างประมาณ3นิ้วผิวองค์พระเป็นมันวาวเหมือนกับคนมาขัดถูอยู่ทุกวันนายอุดมเกิดพอใจในองค์พระพุทธรูปจึงจัดแจงรีบคว้าพระพุทธรูปองค์นั้นใส่กระเป๋าเอาไว้นับตั้งแต่นายอุดมได้พระพุทธรูปองค์นี้มาฐานะความเป็นอยู่ต่างๆก็ดีขึ้นอย่างประหลาดจนต่อมาเมื่อสงครามสงบลงนายอุดมได้เดินทางมาพักอยู่ที่ริมฝั่งแม่จันแล้วคืนนั้นพระพุทธรูปองค์นั้นก็ได้เข้าฝันนายอุดมว่าไอ้ดมมึงจะเอากูข้ามไปกูไม่ไปกับมึงแต่นายอุดมก็ไม่ได้สนใจอะไรในที่สุดก็นำพระพุทธรูปองค์นั้นกลับไปอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีตนเองก็ได้ลาออกจากราชการไปทำการค้าขายแต่ปรากฏว่าระหว่างนี้หน้าตาของนายอุดมกลับหมองคล้ำร่างกายสู้ผอมลงฐานะก็ฝืดเคืองลงทุกทีต่อมาลูกเมียก็พากันเจ็บป่วยไปตามๆกันรักษาอย่างไรก็ไม่หายพระพุทธรูปได้มาเข้าฝันอีกว่ากูไม่อยากอยู่กับมึงมึงต้องเอากูไปส่งที่เก่าของกูพอดีปีนั้นท่านพ่อลีได้เดินธุดงค์ไปถึงจังหวัดจันทบุรีเป็นครั้งแรกและได้มีโอกาสพบกับนายอุดมนายอุดมจึงได้เล่าเรื่องของเขาให้ฟังและบอกว่าผมแย่ครับหลวงพ่อลูกเมียก็เจ็บตัวเองก็แย่การทำมาหากินก็ฝืดเคืองยากจนพระพุทธรูปก็เข้าฝันผมว่าให้นำกลับไปไว้ที่เดิมผมจะทำอย่างไรดีท่านพ่อจึงบอกว่าหลวงพ่อท่านชอบอยู่ป่าอยู่วิเวกเอามาไว้กับอาตมาก็ได้นายอุดมจึงนำพระพุทธรูปองค์นั้นมามอบไว้ให้ท่านพ่อก็รับไว้บูชาตามธรรมดานับแต่นั้นมาลูกเมียของนายอุดมก็หายป่วยนายอุดมได้ย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพในเวลาต่อมาเรื่องราวแปลกๆเกี่ยวกับพระพุทธรูปองค์นี้ยังมีอีกมากสาธยายเท่าไหร่คงไม่จบขอกล่าวเพียงย่อๆแค่นี้ก็พอ
นับตั้งแต่ท่านพ่อลีรับพระชาติมาจากแม่ขอมท่านก็นึกสงสัยลังเลในเรื่องของพระชาติว่ามาได้อย่างไรเพราะเรื่องนี้ไม่เคยสนใจมาก่อนเลยตั้งแต่บวชไม่นานต่อมาท่านก็ได้ทราบว่าแม่ขอมได้พระชาติอีกจึงทำให้เริ่มสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นแต่พระพุทธรูปองค์นี้เวลานั้นได้นำไปฝากไว้ที่วัดบรมริวาสกุฎีรามแขวันหนึ่งได้กราบลาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดลพบุรีซึ่งในปีนั้นได้ร่วมจัดงานวิสาขบูชาที่วัดมณีชลขันธ์ในเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2496ในวันนั้นท่านพ่อได้คิดเกี่ยวกับเรื่องของพระธาตุว่าพระธาตุนี้ถ้าไม่ได้เห็นกับตาจะไม่ยอมเชื่อเพราะจะจริงหรือไม่จริงก็ยังไม่ทราบคืนนั้นท่านจึงได้ตั้งสัตยาธิษฐานโดยการนั่งสมาธิตลอดสว่างและได้จัดตั้งผ่านไว้4ผ่านแล้วอาราธนาต่อหน้าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นั้นว่า 1. ขออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์มีกายหูตาจมูกปากอันเป็นบ่อเกิดแห่งรัศมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ามีจริงขอให้เสด็จมาในสถานที่บูชาในคืนนี้ 2. ขออัญเชิญพระธาตุพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระสาวกสำคัญองค์หนึ่ง 3. ขออัญเชิญพระธาตุของพระโมคคัลลาซึ่งเป็นพระสาวกผู้มีฤทธิ์เสมอพระพุทธองค์ 4. ขออัญเชิญพระธาตุของพระชิมพลีซึ่งเป็นผู้มีเมตตาจะไปไหนปลอดภัยทุกเมื่อขอพระธาตุทั้งหลายเหล่านี้จงมาปรากฏถ้ามีจริงถ้าไม่เห็นปรากฏในคืนนี้พระธาตุที่เขาถวายมาก็จะแจกจ่ายให้คนอื่นไปหมดจากนั้นองค์ท่านก็เพียรนั่งสมาธิภาวนาจนตลอดรุ่งครั้นเวลาประมาณตีสี่ก็ได้เกิดความรู้สึกขึ้นในใจด้วยฌานสมาธิปรากฏมีแสงสว่างแดงๆวูบวาบลอยจากอากาศตรงไปที่ตั้งพานบูชาพอดีรุ่งสว่างก็ได้ปรากฏพระธาตุต่างๆมีอยู่ในทุกๆภาชนะองค์ท่านรู้สึกแปลกใจและอัศจรรย์เป็นอย่างมากและเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้พบกับปาฏิหาริย์ของพระธาตุด้วยองค์ท่านเองท่านจึงรีบเก็บพระธาตุเหล่านั้นใส่ห่อใส่สำลีแล้วใส่ผ้าอบติดตัวไว้ในจำนวนพระธาตุเหล่านั้นนับจำนวนแยกแยะได้ดังนี้คือพระบรมสารีริกธาตุ7องค์เป็นสีแก้วผลึกสีดำสีดำเจือเหลืองแจ่พระธาตุพระสารีบุตร3องค์พระธาตุพระโมคคัลลานะ2องค์และพระธาตุของพระชิมพลี3องค์นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้หมดความลังเลสงสัยในเรื่องพระธาตุนี้อีกต่อไป